ค่ะโจทย์ข้อที่33นะคะถามว่าการเคลื่อนไหวของขาแมลงมีลักษณะแตกต่างกับการเคลื่อนที่ของสัตว์ชนิดใดนะคะไส้เดือนปลาดาวทะเลแมงกะพรุนไส้เดือนปลาดาวทะเลปลาดาวทะเลแมงกะพรุนโจทย์ข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่เราต้องดูก็คือมีสัตว์แค่ไส้เดือนปลาดาวทะเลแมงกะพรุนแล้วก็มาดูว่ามันต่างจากการเคลื่อนไหวของขาแมลงยังไงเนาะเป็นโจทย์แบบเช็คข้อถูกผิดคือมันเอาคำตอบข้อที่ถูกที่สุดอะค่ะถ้าเกิดข้อสอบข้อนี้เนี่ยน้องไปทำแบบเช็คช้อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เนอะก็เลยต้องรู้ทั้ง4ตัวที่นี้พอยต์สำหรับข้อนี้คืออะไรพอยต์สำหรับข้อนี้เนี่ยคือ movement ของสัตว์แต่ละไฟลัมนะคะในโจทย์ข้อนี้เนี่ยไหนๆแล้วเดี๋ยวก็จะทวนของสัตว์ทุกไฟลัมให้ฟังคร่าวๆนะคะแต่จะไม่พูดละเอียดเนาะก็จะพูดเฉพาะที่จำเป็นที่ต้องทราบเท่านั้นโอเคค่ะไฟลัมแรกที่จะพูดเนี่ยเราจะพูดถึงอาณาจักรของโปรติสก่อนเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถออกข้อสอบได้เหมือนกันนะโปรติสเนี่ยที่สำคัญก็จะมี3ตัวเนาะก็จะมีอะมีบามียูกีน่าแล้วมีพารามีเซียมสำหรับอะมีบาเนี่ยตัวของอะมีบาเองจะมีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอะมีบอยมูฟเมนต์คืออะมีบานี่สามารถใช้ ME หรือ MOE ก็ได้เนาะเป็นการเขียนที่หลังๆเขาจะตัดตัว O ออกนะคะถ้าเขียนตัว O จะเป็นการเขียนแบบเก่าโอเคพี่แกนะคะก็การเคลื่อนไหวของอะมีบาเนี่ยมันจะมีแยกตัวของอะมีบาเองมันจะมีส่วนที่เป็นเอ็กโตพลาซึมกับเอนโดพลาซึมวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยคืออะมีบาเองจะยื่นเอนโดพลาซึมออกมาก่อนโดยอาศัยแอคตินจำไว้นะอันนี้ใช้แอคตินซึ่งเอนโดพลาซึมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเจลแต่เอ็กโตพลาซึมเนี่ยจะแข็งได้พอมีการยื่นของเอนโดพลาซึมออกมาแล้วเอ็กโตพลาซึมตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเองแข็งเพื่อยึดเกาะแล้วก็ไหลส่วนที่เหลือตามมานะคะอันนี้คืออะมีบอยด์มูฟเมนต์ส่วนยูกีน่ากับพารามีเซียมเนี่ยยูกีน่าจะใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟจูลัมนะคะแฟจูลัมเนี่ยก็จะโบกพัดแล้วก็ทำให้ยูกีน่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มันต้องการนะอันนี้เนี่ยจะเป็นไมโครทรูบูต่างจากตัวของอะมีบาที่ใช้เป็นแอคตินนะคะเช่นกันพารามีเซียมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าซีเรียซึ่งเป็นไมโครทรูบูเหมือนกันก็เป็นลักษณะเหมือนรองเท้าแตะอย่างนี้แล้วก็มีขนทำหน้าที่เหมือนไม้พายนะคะมันก็จะขยับไปด้านหลังและด้านหน้าเพื่อผลักตัวเองขึ้นไปด้านหน้านะคะอันนี้เป็นส่วนของโปรตีสที่น้องต้องรู้นะต่อไปเป็นคิงดอมแอนิมอลเลียอันนี้เราจะไล่ไปตามคิงดอมเลยน้องจะได้จำได้เนอะโอเคส่วนของแอนิมอลเลียเนี่ยไล่จากอันแรกก็จะเป็นไพลัมพอริเฟอราหรือกลุ่มพวกฟองน้ำเนี่ยกลุ่มนี้ไม่มีระบบการเคลื่อนไหวนะก็คืออยู่กับที่อยู่นิ่งเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะส่วนไฟลัมถัดไปเนี่ยเป็นไนดาเรียหรือที่เรียกว่าซีเดนทาราต้าก็ได้ก็คือกลุ่มที่มีช่องว่างการลำตัวนะคะไนดาเรียหรือซีเดนทาราต้าเนี่ยตัวอย่างก็อย่างเช่นแมงกะพรุนเนาะวิธีการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยก็จะใช้การเคลื่อนที่ที่เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อ2มัดนะมีกล้ามเนื้อขอบกระดิ่งกับกล้ามเนื้อลำตัวก็คือปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีขอบกระดิ่งนี่คือแมงกะพรุนปกติแล้ว
กล้ามเนื้อขอบกระดิ่งเนี่ยมันจะคลายนะคะส่วนกล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยก็จะหดจะมีลักษณะรูปร่างตัวเป็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆจำแค่กล้ามเนื้อขอบกระดิ่งก็พอเนาะพอถึงเวลาที่มันจะขยับเนี่ยมันมีน้ำอยู่ในลำตัวใช่ไหมขอบกระดิ่งหดก็จะเหมือนถุงและกล้ามเนื้อลำตัวก็จะหดเป็นวงเข้าไปด้วยน้ำก็จะพุ่งออกมามันก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อันนี้เป็นการเคลื่อนที่ของกลุ่มไนดาเรียนะคะใช้การหดตัวของกล้ามเนื้อขอบกระดิ่งและกล้ามเนื้อลำตัวต่อไปนะคะเป็นไฟลัมกลุ่มของหนอนกลุ่มหนอนเนี่ยก็จะมีแพตตี้เฮลมินเทสตัวอย่างสำคัญเนาะก็จะเป็นพรานาเลียนะคะมีหนอนตัวกลมแล้วก็หนอนตัวแบนอันนี้หนอนตัวแบนนี่นิมาโทด้าหนอนตัวกลมเนาะแล้วก็มีหนอนป้องดู2ตัวนี้ก่อนกลุ่มพานาเลียเนี่ยหนอนตัวแบนนี้เนาะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยเราก็จะใช้แอนตากอนิซึมนะของเซอร์คูล่ากับลองจิจูดินอลปกติแล้วมันจะมีช่องว่างการลำตัวเนาะจะใช้แอนตากอนิสของเซอร์คูล่ากับลองจิจูดินอลนะก็คือปกติแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นวงพอส่วนที่เป็นวงมันหดตัวมันก็จะยืดออกแล้วลองจิจูดินอลคลายหดคลายเสร็จแล้วพอมันสลับกันแอนตากอนิซึมคือต้านกันนะก็หมายถึงว่าอันนึงหดอันนึงคลายพอมันยืดออกเซอร์คูล่าก็จะคลายตัวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมโดยที่หัวมันอยู่ตำแหน่งเดิมใช่ไหมตัวมันก็จะเคลื่อนมาข้างหน้าลองจิจูดินอลหดค่ะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบแอนตากอนิซึมคำนี้ต้องจำนะส่วนนิมาโทด้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้อีกวิธีหนึ่งนิมาโทด้าเนี่ยมีแค่ลองจิจูดินอลที่ใช้มันต่างจากนอนป้องเนาะใช้ลองจิจูดินอลมัสเซิลนะคะก็จะเคลื่อนไหวตัวเป็นตัว S ก็คือปกติหนอนมันมีสมมติว่ามีกล้ามเนื้อ2ฝั่งการเคลื่อนไหวตัวเป็นตัว S เนี่ยคือข้างนึงหดมันก็จะเลี้ยวไปทางนี้ถูกไหมแล้วข้างนี้คลายเสร็จแล้วมันก็จะคลายข้างนี้แล้วหดข้างนี้ก็จะเป็นตัว S ไปอย่างนี้เรื่อยๆเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแบบตัว S เหมือนงูนะคะอันนี้เป็นนิมาโทด้าไฟลัมถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแอนโนลิด้าหรือหนอนป้องนะคะตัวที่สำคัญเลยก็เป็นพวกไส้เดือนดินนะคะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยใช้เป็นแอนตากอนิซึมเหมือนกันของเซอร์คูล่ากับลองจิจูดินอลนะแต่ว่ามันมีกล้ามเนื้อ3ชั้นนะคะจริงๆแล้วว่าตัวของแอนตากอนิซึมก็เหมือนกันก็คือมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่หดตัวของลองจิจูดินอลหดแต่ว่าตัวของเซอร์คูล่าก็ต้องคลายแล้วพอลองจิจูดินอลยืดออกเซอร์คูล่าก็ต้องหดนะคะจะทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถขยับไปข้างหน้าได้เรื่อยๆนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้หดแล้วพอคลายจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วก็ตัวของไส้เดือนดินเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงเรียกว่าเดือยหรือว่าเซปเต้นะคะ
ก็จะมีเดือยจิกดินทำให้เวลาที่มันเคลื่อนมาข้างหน้าแล้วมันก็จิกแล้วมันก็หดกลับมาต่อจะทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแอนตาโกนิซึมเหมือนกันต่อไปนะเป็นมอลัสก้ามอลัสก้าก็จะมีที่สำคัญก็จะมีหอยเอาปลาหมึกก่อนปลาหมึกหอยก็จะมีฝาเดียวกับสองฝาถ้าปลาหมึกเนี่ยจะใช้ไซฟอนหรือว่าท่อพ่นน้ำเนี่ยผักตัวเองขึ้นไปข้างหน้าหอยสองฝาก็เหมือนกันนะใช้เป็นไซฟอนแต่หอยฝาเดียวเนี่ยอย่างเช่นพวกหอยทากเนี่ยจะใช้ส่วนที่เรียกว่าฟุตนะเลื้อยออกมาแล้วก็จับพื้นดินด้านหน้าแล้วก็ดึงตัวเองกลับขึ้นไปนะคะนี่คือมอลัสก้ามอลัสก้าเนี่ยก็เหมือนกันนะใช้ไซฟอนต่อไปเป็นกลุ่มของอาโทพอดาหรือแมลงเนี่ยที่อยู่ในข้อสอบข้อนี้เนี่ยอาโทพอดาจริงๆมีหลายกลุ่มเนาะที่น้องสำคัญที่น้องต้องรู้อ่ะก็คือเป็นกลุ่มของอินเซกต้าที่เราต้องรู้มี2 อย่างคือปีกกับขาปีกกับขาเนี่ยมันต่างกันขาเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อ2มัสนะคะมีกล้ามเนื้อที่เรียกว่า extensor ก็คือกล้ามเนื้อยืดเหมือนกับว่าอย่างยูข้อนิ้วนะคะการ extend เนี่ยก็คือยืดให้ข้อตึงแต่ flex ก็คืองอข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของขาแมลงเนี่ยจะใช้การ flex กับ extendนะการงอและหดโดยที่2มัดนี้เนี่ยจะต้องทำงานสลับกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าน้องดึงกล้ามเนื้อมัดที่เป็น extens แล้วกล้ามเนื้อ flexor ก็หดน้องจะไม่สามารถทำให้มันดึงตัวได้เพราะว่ามันต้องทำงานต้านกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าแอนตาโกนิซึมเหมือนกันส่วนปีกเนี่ยจะเป็นแบบที่ต่างออกไปนะคะคือจะมีกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อที่ติดกับลำตัวเรียกว่ากล้ามเนื้ออกกับกล้ามเนื้อลำตัวเนาะมันจะมีกล้ามเนื้อตามยาวกับกล้ามเนื้อตามขวางเวลาที่ปีกยกเนี่ยตัวจะลงคืออันนี้หดอันนี้คลายนะคะมีวิธีจำง่ายๆก็คือปีกยกนะคะปีกยกอกคลายโอเคสรุปแล้วขาของอาโทพอดาในข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นแอนตาโกนิซึมนะไส้เดือนเนี่ยเป็นแอนตาโกนิซึมแน่นอนนะคะส่วนแมงกะพรุนเนี่ยไม่ใช่แมงกะพรุนใช้กล้ามเนื้อขอบกระดิ่งนะคะในการพ่นน้ำทีนี้เรามาดูอีก2ไฟลัมที่เหลือก่อนก็คือเอ็กไคโนเดอร์มาต้าหรือกลุ่มตัวมีหนามนะคะกลุ่มเอ็กไคโนมาต้าเนี่ยก็อย่างเช่นปลาดาวหรือปลิงที่สำคัญที่น้องต้องรู้เนี่ยคือปลาดาวหรือดาวทะเลนะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่า water vascular system นะคะเป็นระบบน้ำในร่างกายของปลาดาวเองก็คือตัวปลาดาวเนี่ยไม่ได้มีเลือดอะไรมีแต่ระบบน้ำในร่างกายเนาะการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะผ่านการปั๊มน้ำแล้วก็เอาน้ำออกจากระบบนะคะผ่านสิ่งที่เรียกว่าทิวฟีสก็คือมันจะเป็นเอนโดสเกเลตันนะเป็นโครงร่างแข็งภายในแต่ว่าไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อไม่มีกล้ามเนื้อให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวทะเลก็แน่นอนดาวทะเลเนี่ยผิดแน่นอนทีนี้เหลือปลามาดูกลุ่มของคอดาต้าบ้างกลุ่มของคอดาต้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วเนาะอย่างเช่นมนุษย์สัตว์อะไรอย่างนี้ลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยอย่างเช่นแขนของเราเนี่ย
แขนของเราเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อ2มัดเหมือนกันเรียกว่า flexor กับ extensor นะเวลาที่เราจะงอแขน flexor ก็ต้องหดมัดนี้ต้องหดเรามัดนี้คลายเวลาที่เรายืดแขนมัดที่ต้องหดก็จะเป็นมัดของ extensor นะคะการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็น antagonism เหมือนกันอันนี้เป็นในพวกสิ่งมีชีวิตที่มีแขนขาทีนี้เรามาดูปลาก่อนจะจบแล้วอีกนิดหนึ่งนะคะตัวของปลาเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อ2ฝั่งนะคะมีกล้ามเนื้อ2ฝั่งทีนี้ปลาเคลื่อนไหวยังไงปลาเคลื่อนไหวแบบอันตะโกนิซึมเหมือนกันก็คือข้างนี้หดข้างหนึ่งคลายตัวของมันก็จะเคลื่อนไหวเป็นตัว S โดยเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะข้างหนึ่งหดข้างหนึ่งคลายการเคลื่อนไหวที่ต้านกันแบบนี้เราก็จะเรียกว่าแอนตาโกนิซึมนะคะอันนี้เป็นคำที่ต้องจำไว้สำหรับปลาเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวเป็นลูก S shape นะถ้าเกิดใช้มือทำจะเข้าใจง่ายกว่าก็คือถ้าเกิดข้างหนึ่งหดอย่างนี้อีกข้างหนึ่งข้างนี้ก็ต้องคลายถูกไหมแล้วมันก็จะขยับไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะเป็น S shape แบบนี้นะคะโดยที่อาศัยแรงผลักจากครีบเนี่ยแล้วก็มันก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าการเคลื่อนที่ของขาแมลงเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกับสัตว์ชนิดใดไส้เดือนเนี่ยเหมือนปลาเนี่ยเหมือนเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อเดียวที่เป็นคำตอบก็คือข้อ2คือดาวทะเลที่ใช้ทิวฟีดกับแมงกะพรุนที่ใช้กล้ามเนื้อขอบกระดิ่งนะคะ